เดินทางมาในช่วงวันหยุดนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเมื่อวานนี้นะครับนอกจากวันเมื่อวานก็ถือว่าเป็นตัวแทนพวกเราความสมบูรณ์แล้วนะครับเราได้เกิดผลกระทบนะครับย้อนประชาชนจากเป็นที่เลยในช่วงก็ได้ทำงานกับพวกเนี่ยในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีแม้มีหนี้สินไม่มีที่ดินของปัญหาที่ผมได้นำเสนอไปล่วงหน้าพิงก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับท่านก็เลื่อนเช้าวันนั้นนะครับว่าท่านนายกคงกระจายเวลากระจายตลาดนะครับนี่แหมที่ถ้าเกิดท่านไม่ตอบอย่างนี้นะมันก็จะทำให้พวกเรานะครับหลายอย่างนะครับดังนั้นนะครับงานของกระทรวงเกษตรเนี่ยไปประชุมกันเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเที่ยวที่ของดีสมมติว่าเป็นภาพแผนไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเป็นของดีนะครับนั่งเขียนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นนโยบายหลักที่ทางท่านนายกคือเกษตรกรจะต้องเป็นคนทำเรียนรู้แปลงใหญ่โซนนิ่งใบริมน้ำคุณภาพสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่ปี60เราก็จะมีฐานมีเป้าหมายที่วางรองรับนะครับแล้วก็ชัดเจนด้วยนะอำเภอนะครับก็จะมีพื้นที่สำคัญเกษตรอยู่2,400,000กว่าไร่นะครับมีพื้นที่ชนบท1,600,000กว่าไร่นะครับเรื่องของข้าวนะครับก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง10อำเภอณขณะนี้เรามีประกอบด้วย4ทีมที่เราส่งมอบกระจายการผลิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คอยที่จะเข้าสู่โรงงานและยังมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมหรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการคอยได้แต่ว่าก็จะต้องมีการที่ประยุกต์ที่สุดไม่จำเป็นต้อง30 30 30 10ครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่โจทย์ในระดับกระทรวงเท่านั้นโจทย์ในระดับกปร.ก็คือด้วยไม้คำทอกันนี้แขกก็หลบป้องตลอดเอาลูกฉันไปลงแทนนะเป็นมงคลข้างในครับเป็นมงคลครับ